เราว่าคนทั้งโลกเนี่ย 7.7 พันล้านกว่าคนเล่น TikTok ยกเว้นฉันวันนี้เราก็เลยจะมาออกจากกรอบความกลัวตัวเองนะคะมาเริ่มบัญชี TikTok ของตัวเองเราจะไม่บอกแฟนคลับเราจะเริ่มจากศูนย์คิดว่ามันไม่น่าจะยากมากมั้งNever mind ก็เดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาทำการเซอร์เวย์กันก่อนว่าใน TikTok อะไรเขาทำอะไรกันบ้างไม่รู้ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเกรทเคยอยู่ในวงการนี้มาก่อนนะคะเคยเล่น TikTok มาก่อนมาหลายปีก่อนมาอย่าไปดูเลยเรามาถึงแล้วค่ะสำหรับวันที่เราจะมาเริ่มสักทีหลังที่ลีลาประมาณ2ปีซึ่งถ้าพูดถึง TikTok ต้องพูดถึงอะไรคะพูดถึงอะไรคะไม่สาวพูดถึงการเต้นนั่นเองค่ะดูก่อนว่าจะรอดหรือเปล่าคือมันดูแบบสั้นๆง่ายๆใช่ป่ะแต่จำไม่ได้เราเป็นแฟนคาโฟอีฟนะคะมันจะพูดนี่ปลอมๆแล้วเช็คกันปลอมเราจะมาซ้อมกันก่อนชอบท่านี้มากI give up. เธอยอมแพ้ง่ายเลยป่ะ A little later. ค่ะปุ๊บ TikTok ง่ายเนี่ยเราอยากได้แบบเซ็ตแบบนี้เลยก็คือท้องฟ้าวันนี้สดใสมากท้องฟ้าสดใสมากแต่ก็มาพร้อมกับแดดที่แรงมากเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะออกไปถ่ายทำข้างนอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมผิวด้วยครีมกันแดดกันก่อนนะคะซึ่งอยากจะบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ข้างนอกบ้านหรือว่าอยู่ข้างในบ้านต้องทาครีมกันแดดนะคะเพราะมันยากที่จะหลีกเลี่ยงแบบแสงแดดใช่ไหมแล้ว UV ที่จะทำร้ายผิวเราอะ you know มีช่วงนึงที่เกรซแบบไม่ทาครีมกันแดดเลยเพราะว่ารู้สึกมันเหนอะหนะผิวอะยิ่งเป็นสิวด้วยทุกคนมันก็ยิ่งหน้ามันเข้าไปใหญ่เข้าใจปะแต่ช่วงนี้นะคะเรามาเจอน้องคนนี้เป็นครีมกันแดดช่วยชีวิตมากน้องคนนี้ก็คือครีมกันแดด KAUV Whitening Soft Cream SPF 50+ PA++ สูตร Oil Controlชื่อยาวมากเราเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะแบรนด์นี้เพราะว่ามันเป็นแบบที่โด่งดังและที่พูดถึงมากเนื่องจากมันเป็นครีมกันแดดถูกและดีเนื้อครีมเขาจะเป็นสีขาวนะคะเกลี่ยง่ายคุมมันบางเบาเอาอยู่แน่นอนน้องคนนี้นะคะมี SPF 50+ PA+ ซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่า SPF คืออะไรถูกไหมคะ SPF คือค่าความยาวนานในการป้องกันแสงแดดยิ่ง SPF สูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งป้องกันแดดได้นานเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ50+ไปแล้วจ้าพี่สาวเพื่อที่ให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะคะเราควรจะทา2นิ้วพุ่นๆหรือว่า1ส่วน4ช้อนชาเดี๋ยวเราจะค่อยทาไปทีละชั้นนะคะนี่เห็นไหมทุกคนหน้าไม่บอกเลยทาปุ๊บแล้วมันซึมปั๊บซึมนี่ยังเล่นมุกนี้ถ้าครีมกันแดดตัวไหนที่ทุกคนทาแล้วมันเป็นขุยมันหน้ามันหน้าเยิ้มเปลี่ยนครีมกันแดดค่ะทุกคนเราแนะนำให้ทาทุก 2-4 ชั่วโมงนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอันนี้เราทาไป 2-3 ชั้นแล้วนะทุกคนแล้วแบบหน้าไม่เป็นขุยไม่ได้ขาวลอยอะไรใดๆเลยนอกจากนี้นะคะเขามีส่วนผสมบำรุงเข้าไปในตัวด้วยมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นพอเราทารองพื้นต่ออันนี้ลองแล้วหน้าแบบดูโกลดูแบบกินหลอดไฟเข้าไปที่สำคัญนะคะน้องเขาไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้สบายมากเขาบอกว่ามันเป็น encapsulated chemical sunscreen ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดนะคะและอย่างคงที่และยาวนานอ่ะสำหรับใครที่จะไปซื้อตามนะคะบอกพี่กัดกันก่อนหลอดขนาด15กรัมนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยมันก็จะมีแบบ2เลยนะคะราคา25บาทที่ร้านเครื่องสำอางทั่วไปเลยสามารถไปลองซื้อใช้กันได้แล้วทุกคนจะติดใจโอเคเตรียมผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอแต่งหน้าต่อ10 วิพอดูเหมือนแดดจะไม่มีใช่ปะแต่ 3.4 องศาจ้าพี่สาวคือถ้าเช้าเนี้ยเราไม่ได้ทาครีมกันแดดจาก KAUV Whitening Soft Cream SPF 50+ PA+ สูตร Oil Control มาก็คือตายนี่จะเป็นการตั้งกล้องของเราอู้ยตอนนี้เราต้องหาวิธีก่อนว่าเราต้องถ่ายยังไงเข้าไป TikTok ใช่ไหมแล้วก็เลือกเพลง Use This Sound เอ้ยเอ้ยทุกคนทำไมหน้าเราดูปลอมค่ะเนี่ยแสงแดดกลับมาแล้วเมื่อกี้เมฆยังบางอยู่เลยทุกคนเราเจอมุมที่สวยกว่าตรงนั้นสวยมากก็คือแดดแบบลงพอดีเลยทุกคนไม่เห็นหน้าจอหรอกแต่ว่าตรงนี้แหละเทคแรกเลยไหมเทคแรกเลยไหมอะไรวะจำไม่ได้
ุกคนน่าจะไม่เห็นแต่ว่ามันแย่มาก A few minutes later เราขอยอมแพ้กับการถ่ายข้างนอกบ้านเราไม่ไหวแล้วจะเป็นลมทุกคนเรากลับมาในบ้านแล้วก็มาถ่ายดูอุ้ยดูก่อนมันได้แล้วมันได้แล้วได้ปะไม่รู้อะได้แค่เนี้ยคือพอดีว่าเราไม่ได้อ่านว่าห้ามเปลี่ยนยูสเนมใน30วันแล้วเราก็ตั้งไปแบบเล่นๆเป็นเกสซี่ซูซ่าปาตังก้าใครมันจะไปเซิร์ชจ้ะ เดี๋ยวเราจะมาลงวิดีโอแรกกันนะคะเอาละค่ะนี่จะเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ เราอยากจะรู้ว่าใครจะเป็น follower คนแรกของเรานะคะโดยที่เราจะไม่แจ้งแพลตฟอร์มไหนเลยว่าเราทำ TikTok แล้วจะให้แบบว่าไปขึ้นบนฟีดของใครสักคนนะคะแล้วก็พูดต่อๆกันฟังตอนนี้มี0วิวพอโพสต์ไป2นาทีหมดแล้วมะม่วงจากบ้านย่าเราพยายามใบ้ในไอจีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คำใบ้ว่าเป็นน้องเต่าทุกคนบอกว่าเกจะไปซื้อเต่าบินเหรอคะเกจะกินเต่าเหรอคะเต่าติ๊กต็อกเต่าบางแฟนคลับทุกคนน่ารักมากมีคนกดไลค์แล้วคนหนึ่งมี5วิวแล้วก็1กดไลค์ค่ะตอนนี้3ทุ่มแล้วนะคะแล้วเรายังใช้ TikTok ไปแค่อันเดียวทั้งวันนี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำงานไปคุยกับลูกค้าต่างๆใช่ไหม Anyway วันนี้เราต้องมาเร่งสปีดกันนิดนึงนะคะเรามีอุปกรณ์นี่ Sky Projector คือใน TikTok นอกจากแนวเต้นนะเขาจะมีแนวรีวิวของด้วยเพราะฉะนั้นเราซื้อน้องโปรเจคเตอร์เนี้ยมาทิ้งอยู่ในบ้านนานๆแล้วเราก็จะมาใช้น้องให้คุ้มนะคะ Behind the scene นะคะเราก็จะถ่าย Unboxing แบบนี้เลยน้องคุ้มมากค่ะสวยด้วยนี่สวยมั้ยกาแล็กซี่ตอนนี้เราเหมือนนางเอก MV ที่แบบว่าอกหักอะไรสักอย่างเหมาะสำหรับการนั่งซึมๆดูดาวเทียมโอ้ my god ฉันนึงแสงแต่ในกล้องคือสวยเด้ออันเมื่อกี้ถ่ายเสร็จแล้วเร็วมากเดี๋ยวเราจะไปใส่พวกเพลงแล้วก็ไปตัดต่อนะคะอันนี้น่าจะใช้เวลานานแต่ anyway เดี๋ยวเราจะไป TikTok อันต่อไปเลยนะคะ Lip Sync อันนี้เราไปเห็นของน้องอุ้มมานะคะแล้วน่ารักมากเลยก็เลยอยากจะทำบ้างน่าจะเป็นภาษาเกาหลีซึ่งนั่นแหละค่ะงูปลาไปจังยักปุตโตได้แค่เนี้ยไม่น่ายากมากพูดอย่างนี้แหละเราจะใช้น้องไฟนะคะเป็นพร็อพของเราด้วยอ่ะใช้ชุดนี้กับโปรเจคเตอร์ให้มันคุ้มเหยียบกี่หัวไอ้จ้าทุกคนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นไม่ได้ยังไงอะโอ้ไม่ตอนนี้3ทุ่มเกือบ4ทุ่มนะคะของวันเดียวกันมีผู้ติดตาม 16,000 มีคนดู 200,000 กว่า 60,000 กว่าไลค์โอ้ my god ช่วยอธิบายมาทีว่าทำไมถึงมีคนเจอในเมื่อมีวิดีโอเป็นล้านอยู่บน TikTok แล้วทำไมมีคนเจอภายในระยะเวลาแค่นี้ You guys are insane เราจะมาอ่านคอมเมนต์ชั่วคราวกันนะคะมี800กว่าคอมเมนต์ใช่พี่เกสมั้ยคะไม่ใช่ค่ะเป็น AI ตัวปลอม Status คืนนี้เราจะนอนหลับยังไงโดยที่ไม่พูดว่ากาลิจังยับปุตตะลองคิดดูว่าลูกหลานเรามาดูอ่ะเราจะทำการอัปโหลดแล้วนะคะคลิปวิดีโอที่2ของ TikTok Grace ค่ะเนี่ยเกรซกลับสู่สภาพเดิมแล้วว้ารองเท้าส้นสูงแพลนของฉันก็คือจะใส่ส้นสูงเต้นค่ะถ้าใส่ส้นสูงปกติก็จะตายแล้วขอโทษนะสูงมากโอ้ยเราทั้งบ้านคือนอนแล้ว 12 seconds later สรุปว่าอันเมื่อกี้คือเฟลมากเพราะว่าแบบพยายามไม่ส่งเสียงดังลองดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะทำอะไรบ้าง transition แบบ TikTok ได้ไหมเมื่อวานนี้นะคะเราได้ทำการ research มาว่าเราสามารถโด่งดังใน TikTok ใน48ชั่วโมงยังไงเขาบอกว่าให้ทำคลิปตามเทรนด์เพลงไหนที่มันแบบดังๆฮิตๆใน TikTok ให้อนำมาใช้นั่นคือเป้าหมายของเราในวันนี้นะคะใช่คือตอนนี้ฝนตกหนักมากบรรยากาศนี่เหมาะกับการนอนมากเลยนะใน TikTok อ่ะมีคนกดไลค์คลิปวิดีโอเราคลิปแรกแสนกว่าคนอีกอันนึง 70,000 กว่าคนไม่ต้องทำแล้วมั้ง YouTube เนี่ยที่บอกว่าจะไม่ทำ YouTube ต่ออันนั้นเกลอเล่น
สุดท้ายแล้ว YouTube ก็เป็นความสำคัญอันดับหนึ่งในใจเกรซตลอดมา YouTube ถึงมันจะเป็นคลิปยาวแต่ว่ามันสามารถอธิบายตัวตนของเกรซได้อะคลิปสั้นๆที่อยู่ใน TikTok อ่ะมันไม่ใช่ตัวเกรซทั้งหมดอ่ะเออหวังว่าคนที่เข้ามาเห็น TikTok ของเราอ่ะจะไปดู YouTube แล้วก็ได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างแล้วเราก็หวังว่าคอมมูนิตี้ใน TikTok จะน่ารักกับเราเพราะว่าเราโชคดีมากที่เรามีคอมมูนิตี้ที่น่ารักทั้งใน YouTube IG Facebook เพื่อนๆแฟนคลับคือน่ารักมากทุกคนแกไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แฟนเอดิทที่แบบตัดต่อมาให้เกรซมันมีคุณค่าทางจิตใจมากขนาดไหนอ่ะเพื่อนๆทำให้โลกของเกรซแบบสดใสมากโอ้ my god โอเคเราเข้าใจแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากตอนนี้เราเปลี่ยนชุดแล้วค่ะทุกคนเป็นชุดนอนอีกชุดหนึ่งก็คือเราจะมาถ่ายเป็นมินิบล็อกเราไปเห็นใน TikTok ว่ามันจะเป็นแบบคลิปสั้นๆโชว์ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแนวเกรซอะไรเงี้ยทุกคนมันน่าจะมียากBut anyways ถ่ายไปก่อนไม่รู้ว่าจะแบบไปอยู่ในดราฟต์หรือเปล่านะคะเราไม่ได้ลงมันมีรังสังหรณ์ว่าจะใช่ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะนอนจริงๆไม่เฟคมากโอเคแล้วต้องทำยังไงให้มันดูเนชั่นแนลผ้าห่มอย่างงี้ขยี้ตาให้ดูเหมือนตาชั้นเดียวเฮ้ยเราเก็บเตียงซีนตาบ้าไม่ได้เป็นซีนแบบนี้มาจบสวยต่อเลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแต่สีในกล้องคือสวยมากสวยอยู่นะอันนี้ฉันตัดออกมาเกาะให้มันดูสวยๆนะคะเราเขียนอะไรไม่รู้อะเราไม่ได้เขียนอะไรเลยอะเข้าใจคำว่าปลอมเปลือกมันสามารถสร้างภาพง่ายมากเลยในวิดีโอคลิปสั้นๆใน TikTok เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทุกอย่างที่คนเห็นนะคะคนนี้อาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้คนนี้อาจจะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีก็ได้เข้าใจปะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงคนใช้เวลานานมากอยู่บน TikTok เป็นหลายชั่วโมงเพราะมันเป็นคลิปสั้นๆถูกไหมแต่ว่าเมื่อเช้านี้เองเราใช้เวลาประมาณ40นาทีอยู่บนนั้นเราคิดว่ามันแป๊บเดียวเองนะก็เลยไปนั่งอ่านวิจัยมาอีกแล้วมาแชร์ความรู้อีกแล้วทำเป็นรู้มากอีกแล้วจริงๆมันเป็นกลไกทางจิตวิทยาเลยนะทุกคนเป็นเหยื่อการตลาดทุกครั้งที่เราถ่ายไปในวิดีโอต่อไปใน TikTok อ่ะมันจะหลั่งสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดปามีนไม่รู้ว่าเป็นสารเคมีที่ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินรู้สึกสนุกพอยิ่งหลั่งสารตัวนี้ออกมาร่างกายก็อยากได้อีกถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นแบบวงลูปการเสพติดอ่ะค่ะปิดได้แล้วขอไปแต่งหน้ากันก่อนนะสภาพอย่างนี้ไม่ได้มันสดเกินไปสกปรกในตลาดอีกเหมือนคนละคนกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู TikTok ที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะ I can keep a secret canเนี่ยประมาณเนี้ยมาแกะท่าก่อนเอาใหม่ดิแค่นี้ง่ายเริ่มถ่ายเลยเร็วไปทุกคนจำส้นสูงเมื่อวานนี้ได้ไหมใช่ค่ะเราจะมาทำการฟิวชั่นกันกับเพลงนี้นี่นะคะใช้คุ้มทุกคนไม่ต้องสนใจตรงนี้นะคะพื้นมันบุบKeep a secret coin. You're... ตอนนี้คือเราไม่รู้จะตั้งกล้องยังไงให้เห็นทั้งเท้าเราแล้วก็เห็นตอนเราเต้นติ๊กตอกนึกว่าแบบถ่ายแป๊บเดียว ตอนนี้เห็นขาแล้วจะติดขาตั้งกล้องไม่ออกแล้วขอลาออกจากวงการติ๊กตอกเติมพลังและทำใจก่อนนะคะมีความสุขครับตอนนี้เราเปลี่ยนลุคเป็นสาวหวานบ้างนะคะแต่เพลงเซ็กซี่มากงงเราทิ้งลงร้านส้นสูงไปแล้วนะคะไม่ถ่ายแล้วพอเราชุดสวยแล้วจบเราว่ากันได้แล้วนะถ่ายมา2นาทีได้แล้วเราบอกว่าเราจะถ่ายไม่กี่เทคแต่ว่าน่าจะเกือบ10แล้วนะจะโพสแล้วนะเอื้อก็จะถ่ายเสร็จแต่ละอันเกรซเป็นคนพบว่าใน TikTok มันสามารถรีพลายคอมเมนต์เป็นวิดีโอได้เท่มากแล้วมีคนถามเรื่องทรงผมเกรซบ่อยมากคือเราไม่ชอบอีกอย่างนึงใน TikTok มันจะแบบใส่ฟิลเตอร์ให้ดูขาวขึ้นอ่ะเราสามารถปรับได้ปะไม่เห็นข้างหลังเจ็บเข่าแล้วเป็นคลิปที่ถ่ายเร็วที่สุดในโลกใบนี้เราจะมาตัดต่อใส่เพลงพัดลมขอร้อง1 hour later เราใช้เวลาตัดไปชั่วโมงนึงแต่ว่าได้โพสต์แล้ว You ask me again
เป็นเพลงที่ดีมากนะคะเป็นเพลงที่ดีมากท้องฟ้าสวยมากถึงทุกคนจะไม่เห็นก็ตามจริงๆมีหลายคลิปมากที่เราถ่ายเอาไว้แล้วก็แบบไม่ได้มีโอกาสได้ลงเพราะรู้สึกมันไม่ดีพอหรือว่าแบบนั่นแหละและนั่นนะคะจะเป็นทั้งหมดของเราในวันนี้เราจะมาดูว่า follower ใน4 special จริงๆยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าฉันมีอย่างอื่นที่ต้องทำต่อนะคะเรามีทั้งหมด 54,700 follower แล้วก็ 325,000 ไลค์เราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเราจะเล่นต่อหรือเปล่าหรือว่าเราจะรู้สึกปลอดภัยในคอมมูนิตี้นี้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับใครที่อยากตัดต่อแฟน edit อะไรต่างๆก็สามารถใส่ hashtag Grace Manirat ได้นะคะเดี๋ยวเกรซจะเข้าไปดูนะคะวันนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย